งกับกันว่าถ้าสมมติว่าพี่อ่ะเป็นคนที่ต้องโทรหาใครคนนึงเพื่อหลอกอะไรพี่จะหลอกเขาเรื่องอะไรโถการถามกูขอถามย้อนกลับมึงเป็นคนยังไงมักจ้าแน่แอบซื้ออะไรมาหรือเปล่าเมียอย่าให้รู้นะคุณจะได้เพิ่มขึ้นอีก2ล้านบาทค่ะและถ้าคุณกดหมายเลข3เข้าก็มีอีกคุณจะได้ทั้งหมด3ล้านบาทคุณกดเลยค่ะครับสวัสดีครับผมนิกกี้ดีที่นนท์ป้อมสุวรรณนะครับสวัสดีครับผมดีเจมะตูมครับจากคลื่นวิทยุ 94FM ครับสวัสดีค่ะเบ็ดปุญญพรค่ะผมดีเจเจมครับนภวินกุลกัญญาดีครับลูกไม่ติดเมียไม่ตามนะครับทำงานได้ตลอดเวลาเฮ้ยพี่แนะนำตัวหน่อยพี่เป็นใครอ่ะไม่เคยดูโทรทัศน์หรอดีเจนุ้ยฮะโอ้โหล่าสุดเพิ่งได้รถเคยบ่อยมากกูเพิ่งเจอเนี่ยฉะนั้นอ่ะพี่อ่ะเป็นคนเจออ่ะมันอาจจะธรรมดาไปพี่อยากจะมัดใจยังไงกับคนปลายสายพี่จะหลอกเขาเรื่องอะไรโถสุดท้ายใครเป็นโจรอ่ะทำไมให้เขาแบบว่าต้องแบบโทรไปในนามมิจฉาชีพหรือคนปกติมิจฉาชีพมิจฉาชีพด้วยเราต้องปลอมตัวเป็นมิจฉาชีพเราคือมิจฉาชีพคำว่ามิจฉาชีพไม่มีคำว่าดีอันดับแรกก่อนเป็นตัวอย่างก็แบบว่าถ้าอยากจะโทรมาต้องแบบนี้นะการถามกูขอถามย้อนกลับมึงเป็นคนยังไงเขาเรียกว่าเดี๋ยวมิจฉาชีพเขาไม่รู้ว่าแบบอ๋อใช่ไม่รู้เขารู้วิธีการเป็นมิจฉาชีพหรอลองเป็นนะลองเป็นดูโอเคมา5 4 3 3สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณได้รับสิทธิพิเศษนะคะคุณได้รางวัลอันดับ1เลยในมูลค่า1ล้านบาทถ้าคุณกดมาหมายเลขนี้คุณจะได้เพิ่มขึ้นอีก2ล้านบาทค่ะและถ้าคุณกดหมายเลข3เข้าก็มีอีกคุณก็จะได้ทั้งหมด3ล้านบาทคุณกดเลยค่ะเพราะว่าการกดนั้นจะทำให้ยอดเงินของคุณเข้ามาในบัญชีของเราเนาะผมได้6ล้านได้มา6ล้านกด3ครั้ง3ครั้ง6ล้านบาทขอบคุณนะคะรีบกดบ้านะคะนะคะนะคะนี่เลยมีสาชีพต้องฟังไว้ต้องฟังไว้แล้วตามน้ำเสียงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคือตอนเนี้ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพระบาดมากและส่วนใหญ่ถูกจับโปได้เพราะน้ำเสียงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาตุ้มจะมัดใจให้หลอกคนน่ะเราต้องใช้น้ำเสียงจะโทรไปแบบว่าสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างไม่ได้แล้วคนรู้ปอมสวัสดีค่ะคุณพี่อันน่ะแอบซื้ออะไรมาหรือเปล่าเมียอย่าให้รู้นะไม่อ่อนกันเลยหรอว่าไม่ถูกหวยนะคะคุณพี่ยังไงเริ่มแบบนี้แหละแบบนี้เลยอาจจะเปลี่ยนวิธีการใช้ฟังใช่มันมีอยู่2อย่างก็คือเขาโอนเงินให้เรากับบล็อกกูเลยคุณมีสองอย่างผมว่าขั้นแรกก็คือต้องใช้ความโลภของคนฮัลโหลนี่พี่ได้ทองแล้วกันทองคำหนึ่งสลึงเอาดูแบบเบเบไปก่อนนะครับนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าพี่อยากได้ทองคำนะคือมันติดปัญหานิดหน่อยมันเป็นเรื่องของค่ากำเนิดพี่ต้องโอนค่ะถ้ากำเนิดทองมาก่อนนะในราคาเท่านี้นะถึงพี่จะได้ทองนี้ไปโอ้โหได้น้ำตาจะไหลก่อนรับสายขอพี่โชคดีนะคิดดีๆแล้วกันใจเย็นๆถ้าเขาอะไรมาเราอย่าไปด่าเขาเราต้องรู้สึกแบบว่าเรามิตรภาพช่วยเหลือกันบางทีเขาอาจจะแบบเราต้องทำให้เขารู้สึกแบบว่าเราเป็นเพื่อนเขาเราเป็นมิตรกับเขาเขาจะได้บางทีเขาอาจจะเห็นใจเราก็ได้ไงนี่ไงมิตรชาชีพมิตรชาชีพเราจะได้เป็นมิตรตัวจริงฮัลโหลครับชื่ออะไรครับมาครับมาเสียงเสียงมาจ้ามาช่วยด้วยเอาที่ปากที่เราไปแล้วผมจะใช้เสียงแบบนี้มันคลาสสิกสุดคุณจะโทรไปแบบเป็นทางการจะทำนู่นทำนี่ผมว่าเขาดูสื่อเยอะแล้วคุณไปแนวสวนเลยหรือไม่คุณก็พูดไม่รู้เรื่องเลยอาเบอร์เฮียสเบลอะไรเงี้ยแต่เขาจะพยายามพูดกับคุณถ้าเขาตอบกลับแสดงว่าแม่งบ้ากว่าว่าคุยกันทั้งวันครับติดตามได้ครับห้ามติดตังนะฮะตอนนี้ยังเป็นดีเจอยู่ครับอยู่ที่94 EFM นะฮะแล้วก็จัด6โมงถึง8โมงนะฮะแล้วก็สามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันได้ครับ A-Time ฟังฟินนะฮะตอนนี้และอย่าลืมฝากมาตูมด้วยนะครับผมสำหรับดีเจมาตูมนะครับใน IG DJ รัศกรมาตูมและฝากช่อง YouTube มาตูมด้วยนะครับผมช่อง YouTube DJ มาตูมเป็นภาษาอังกฤษครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะใน Instagram นะคะเบนนะคะ underscore ปุญญาพรนะคะไปติดตามได้แล้วก็มี TikTok ด้วยนะคะเคนเหมือนกันเลยค่ะครับผมวันนี้นะครับก็มีช่องทางการติดตามผลงานนะก็มี NIKE
@nitidoa นะครับก็คือใน IG นะครับก็ติดตามได้นะครับเพราะว่าก็จะพยายามลงโปรโมทนู่นนี่นั่นแล้วก็มีแฟนเพจด้วยครับผมฝากด้วยนะครับ Facebook นุ้ยเพิ่งกู้กลับมา DJ NUI ฮะยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการนะฮะโต๊ะแชร์มหาชนนะฮะได้ยังไงนะฮะอย่าลืมติดตามรายการโต๊ะแชร์มหาชนนะฮะได้เวลา 10:55 นทางช่อง3 HD กดหมายเลข33นะฮะหรือตามได้ทางช่องทางทีวีทันเดอร์ได้เลยฮะคุณคิดดูสิว่าใช้เวลาเป็นเดือนกันกู้กลับมาแถมเอา Facebook นุ้ยไปซื้อแอดโฆษณากู้กลับมาแล้วยังต้องติดยอดเงินที่จะต้องชำระให้กับเขาอีก 9,000 กว่าบาทนะฮะรักนุ้ยสงสารนุ้ยเห็นใจนุ้ย DJ NUI ฮะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ฮะ Twitter